รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดกับคนส่วนใหญ่ในหน้าหนาวได้เช่นกันนั่นก็คือริ้วรอยต่างๆครับหลายท่านอาจจะทราบกันดีนะครับว่าริ้วรอยมักมาตามอายุที่มากขึ้นยิ่งแก่รอยยิ่งชัดแต่ช่วงนี้เรากำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับทางรายการจึงอยากนำเสนอปัญหาที่กำลังจะมาถึงตัวเราโดยเฉพาะในหน้าหนาวนี้นะครับว่าแล้วไปชมวิทยากันก่อนเลยครับเรื่องของริ้วรอยเป็นปัญหาที่เลี่ยงได้ยากจริงๆครับยิ่งต้องรับมือกับอากาศที่หนาวเย็นไปพร้อมกันแล้วด้วยแต่เพื่อไม่ให้ริ้วรอยนั้นเพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมความรู้ในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากแน่นอนครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ครีมในการดูแลผิวต้องควรดูที่อะไรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพผิวของเราวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาตอบคำถามให้กระจ่างกันเลยนะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือวิธีการป้องกันและการสังเกตตัวเองในแต่ละสภาพผิวอีกด้วยห้ามพลาดรายการของเราวันนี้เลยนะครับขอย้ำนะครับว่าการดูแลสุขภาพผิวในช่วงหน้าหนาวอาจจะมีข้อจำกัดเยอะเพราะสภาพอากาศแต่คุณผู้ชมต้องชมรายการของเราในวันนี้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรับรองว่าผลที่ตามมาจะต้องดีขึ้นครับช่วง Health Talks เข้าสู่ช่วง Health Talkแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงณฤชนเทียนสวากุลหรือคุณหมอก้อยไปรับชมพร้อมกันเลยครับผิวหน้าที่พบในฤดูหนาวจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะประจำเลยกับคนไข้มีความรู้สึกว่าผิวแพ้ง่ายขึ้นหรือว่าเป็นผิวนะเป็นผื่นนะคะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากว่าคนไข้อาจจะใช้ครีมที่เป็นหน้าฤดูฝนกับร้อนเนี่ยค่ะซึ่งถามว่ามันเองก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับช่วงที่เป็นหน้าหนาวเท่าไหร่เพราะว่าอากาศในหน้าหนาวส่วนมากจะเป็นอากาศที่แห้งนะคะจริงๆการรักษาผิวแต่ละฤดูเนี่ยค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะซึ่งจะเป็นหนักมากในเคสที่เป็นผิวแพ้ง่ายกับผิวแห้งนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยส่วนมากเขาเองจะมีปัญหาเรื่องผิวเขามีการลอกตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีความแห้งอยู่แล้วโดยพื้นฐานเพราะฉะนั้นน่ะหน้าหนาวหรือว่าหน้าที่มีอากาศเย็นจัดแล้ว อากาศมันค่อนข้างแห้งเนี่ยคนไข้ผิวแพ้ง่ายส่วนใหญ่จะมีการมากขึ้นคือมีผิวลอกและผื่นแดงมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายในหน้าหนาวเนี่ยจะต้องมีความระวังในการใช้ครีมค่อนข้างสูงนิดนึงส่วนในคนผิวแห้งปกติเนี่ยมักจะมีอาการแห้งลอกแสบคันมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวก็จะต้องแบ่งคนที่มาหาเราเนี่ยออกเป็น2แบบด้วยกันคือพื้นฐานเขาเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าพื้นฐานเขาเป็นผิวแห้งคนที่พื้นฐานเป็นผิวแพ้ง่ายส่วนใหญ่ควรจะเลือกมอยเจอร์ที่เป็นเกรดแพทย์นะคะเพราะหนึ่งคือสารกันบุกก็ต้องน้อยแล้วก็มีสารก่อความระคายเคืองน้อยแล้วก็มีฟังก์ชันของมอยเจอร์เนี่ยครบทุกชั้นคือไปเติมเต็มไปซ่อมแซมและไปเคลือบผิวความหมายก็คือว่ามอยเจอร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยส่วนมากจะต้องมีสารน้ำมันเคลือบผิวแต่ว่าสารน้ำมันเคลือบผิวต้องเป็นสารน้ำมันที่มันไม่ก่อการแพ้แต่ในกรณีของคนผิวแห้งเนี่ย
จะค่อนข้างไม่ยากเท่าคนผิวแพ้ง่ายเพราะว่าผิวแห้งส่วนใหญ่เนี่ยมีบำรุงที่ค่อนข้างให้เลือกใช้ได้เยอะกว่าเพราะว่าเขาเองค่อนข้างแพ้สารค่อนข้างน้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยฟังก์ชันของครีมบำรุงในหน้าหนาก็ต้องมีครบทั้ง3อย่างที่หมอบอกคืออย่างน้อยก็ต้องเป็นสารที่ไปเติมเต็มเช่นไฮยูนิกแอซิดหรือว่าสารที่ไปซ่อมแซมเซลล์ผิวกลุ่มพวกเซรามายหรือกลุ่มพวกที่เป็นกลุ่มต่อต้านการแพ้ง่ายที่เป็นสารเฮิร์บค่ะสารที่เป็นสารธรรมชาติที่ค่อนข้างไม่มีความรุนแรงคือหนึ่งก็คือถ้าเราทากลุ่มที่ไปเติมเต็มไปซ่อมแซมแต่ไม่มีสารกลุ่มที่ไปเคลือบผิวเราเนี่ยน้ำมันก็จะระเหยออกไปจากผิวได้เช่นกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันในการรักษาริ้วรอยฟื้นฟูผิวทำให้ผิวใสเนี่ยในแต่ฤดูที่ต่างกันเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าในฤดูหนาวเนี่ยจะค่อนข้างระวังนิดนึงในเครื่องมือที่ทำแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ผิวแห้งขึ้นเช่นกลุ่มเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำให้ผิวแห้งมากขึ้นฉะนั้นถ้าคนไข้อาการไม่ได้รุนแรงมากมาด้วยรอบผื่นคันเนี่ยเราสามารถทำเลเซอร์ให้เขาได้แต่อาจจะมีทรีทเมนต์ช่วยเติมเต็มน้ำที่ผิวของเขาหรือว่าไปช่วยฟื้นฟูผิวให้ผิวเขาชุ่มน้ำเนี่ยทำหลังจากที่ทำเลเซอร์แล้วก็ได้หรือกลุ่มเครื่องมือกระชับหน้าเนี่ยบางครั้งช่วงแรกๆเนี่ยทำแล้วเนี่ยเช่นคลื่นวิทยุคลื่นเสียงกลุ่มที่มันเป็นคลื่นไฟฟ้าเนี่ยช่วงแรกมันอาจจะทำให้ผิวมีความแห้งขึ้นหรือว่าผิวขาดน้ำก็อาจจะต้องให้บำรุงชนิดพิเศษที่เหมาะสมเช่นเครื่องกลุ่มบำรุงหลังเลเซอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยอาจจะทำให้ผลข้างเคียงของการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นหนักขึ้นคือเช่นคนไข้ผิวแห้งกล้าหรือว่าค้ำลงได้จากการที่ผิวมันลอกแล้วไปโดนแดดแล้วดำขึ้นฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามแตกต่างในการทำแต่แล้วดูไม่ต่างกันแต่คุณหมอต้องมีความระวังให้กับคนไข้เยอะขึ้นในเรื่องความแห้งแล้วก็การสัมผัสกับแสงแดดเพราะพอเวลาผิวแห้งมากเวลาโดนแสงแดดเนี่ยต้องเข้าใจหนึ่งว่ากำแพงผิวมันลอกออกไปแล้วฉะนั้นผิวหนังแท้ก็จะโดนแดดเต็มๆฉะนั้นเนี่ยการระวังเนี่ยก็สำคัญหรือไม่ถ้าคนไข้คิดว่าฉันจะไปเที่ยวหน้าหนาวหรือว่าไปโดนแดดจะต้องไปที่มีหิมะหมอเองก็จะไม่แนะนำให้ทำทรีทเมนต์อะไรที่มันไปทำให้ผิวแห้งซึ่งอาจจะไม่แนะนำให้ทำเลเซอร์ไม่แนะนำให้ทำเครื่องมือกระชับผิวเพราะว่าเขาอาจจะมีอาการรุนแรงขณะที่ไปเที่ยวก็ได้อาจจะให้กลับมาสัก 2-3 วันหรือว่าวีคนึงแล้วค่อยมาทำเพราะบางทีคนไข้ไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วโดนแดดคนไข้จะดำได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่ากลับมาหน้าฉันดำจังเลยเลเซอร์ดีไหมหนึ่งผิวมันก็แห้งหน้ามันก็ค่อนข้างไหม้อยู่แล้วการที่เราไปเลเซอร์ให้หน้าขาวเนี่ยมันกลับทำให้ผิวเขาแย่ลงเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันชอบพิกเมนต์หรือว่าชอบเม็ดสีดำฉะนั้นเนี่ยเลเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะไปคอเล็กหรือว่าไปอยู่ตรงตำแหน่งที่มันดำๆเยอะผิวมันอาจจะไหม้มากขึ้นก็ได้อาจจะให้คนไข้ก่อนไปทำอะไรที่ฟื้นฟูผิวเช่นทำคลายโอเซลหรือไม่ก็คือเติมอาหารผิวเช่นฉีดเซลล์สกัดกลุ่มฟีโลก้าหรือ MF3 เพื่อฟื้นฟูให้ผิวเขาแข็งแรงเติมน้ำให้ผิวเขาเนี่ยมีน้ำพร้อมที่จะไปเผชิญอะไรที่มันค่อนข้างจะทำให้เขาผิวแห้งมากขึ้นได้ผ่านไป1ช่วงสำหรับแนวทางในการดูแลผิวหน้าในช่วงหน้าหนาวนะครับเราได้ทราบถึงปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าควรใช้อะไรในการรักษาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ครับช่วงเฮลทิปกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ครับเราไปรับชมกันต่อเลยครับคือวิธีการที่เหมาะสมในหน้าหนาวเนี่ยหมอจะให้ลงพื้นฐานเรื่องการบำรุงที่บ้านก่อนเลยผิวแพ้ง่ายเนี่ยหมอบอกเลยว่ามันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าครีมมันค่อนข้างจะบอกเลยค่ะครีมบำรุงสำหรับผิวแพ้ง่ายเกรดแท้จริงๆที่ดีจริงๆอ่ะมันอาจมีความเกรสซี่หรือความมันนิดนึงเพราะหนึ่งคืออย่างที่บอกมันจะต้องมีอีมอยเรียนคือลายปิดแลเยอร์หรือความมีความน้ำมันนิดนึงเพื่อทำให้เกิดการเคลือบกลุ่มไวท์นิ่งบลีชชิ่งในคนผิวแพ้ง่ายหรือผิวแห้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรงดก่อนเพราะหนึ่งคือกลุ่มไวท์นิ่งจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือไวท์นิ่งแบบลอกผิวเป็นลดเม็ดสีผิวซึ่งจะเป็นกลุ่มอาร์บูตินกับวิตซี
ค่อนข้างจะทำให้ผิวมีความระคายเคืองได้เล็กน้อยหรือว่ามีการลอกผิวเล็กน้อยก็อาจจะต้องงดไปก่อนหน้าหนาวก็ควรใช้ครีมบำรุงเป็นหลักคือบำรุงจริงไม่มีลดริ้วรอยแอนตี้เอจจิ้งเพราะกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งทั้งหลายส่วนมากจะมีความแรงเน้นสารต่อต้านอนุมูลอิสระไปก่อนจะดีกว่าที่มีความอ่อนโยนนะคะพอหลังจากนั้นคนไข้ใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมเช่นอาจจะทาตัวมันๆก่อนนอนหรือว่าบำรุงที่มันน้อยๆเนี่ยตอนเช้าๆก็ได้เพราะว่าบางทีทามันมากไปคนไข้ก็แต่งหน้าไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อที่สำคัญก็คือกลุ่มผิวแพ้ง่ายหรือผิวแห้งก็ควรจะใช้กลุ่มที่มันเป็นเติมอาหารหรือว่าเติมน้ำให้ผิวทีนี้ตอนนี้ก็จะมีเทรนใหม่ๆก็คือการเติมสารสกัดวิตามินที่มีประมาณ55ชนิดก็คือกลุ่ม NCTF ผสมกับไฮยา10หรือว่าเป็นไฮยูนิกแอซิดชนิดที่ไม่ได้เป็นก้อนคือเป็นฟรีไฮยาความหมายก็คือเอาไว้เติมน้ำให้ผิวแต่ไม่ได้เติมเต็มฉะนั้นเนี่ยถามว่ากลุ่มคนผิวแห้งหรือกลุ่มคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้บำรุงปกติโดยหลักการแล้วมันเห็นผลเต็มที่ไม่มันควรจะเติมน้ำหรือว่าเติมอาหารผิวให้เขาด้วยเพราะหนึ่งก็คือโดยพื้นฐานของตัวเขาเองอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับทรัพยากรในผิวของเขาเนี่ยมันไม่เคยเพียงพอฉะนั้นถามว่ามันต้องขาดทีนี้ขาดเราเองก็ต้องเติมให้ผิวในการสกิดไปที่ผิวเบาๆให้สารพวกนั้นเนี่ยไปอุ้มอยู่ใต้ผิวมันไม่ใช่เป็นการเติมเต็มอย่างเดียวนะคะหรือว่ามันไม่ใช่เป็นการเติมน้ำให้ผิวอย่างเดียวแต่มันเป็นการใช้สารอาหารกลุ่ม NCTF ของกลุ่มฟีโลกาเนี่ยไปกระตุ้นให้ผิวมีการสร้างเซลล์ผิวของตัวเองด้วยฟื้นฟูผิวที่แพ้ง่ายและมันต่อต้านแสงแดดได้ค่อนข้างดีกลุ่มที่แนะนำหนึ่งคือกลุ่มที่ผลักอาหารผิวกลุ่มที่เป็นตัวชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนเจช่วยผลักสารอาหารผิวเช่นกลุ่มไฮยาลูรอนหรือว่าสารอาหารที่กระตุ้นการอุ้มน้ำของผิวหรือไม่ก็คือไคลโอเทอราปีคือการใช้คลื่นไฟฟ้าบวกกับความเย็นที่เหมาะสมเนี่ยไปกระตุ้นไกลโคซามิโนไกลแคนหรือว่าไปสร้างกำแพงผิวให้ผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะทำให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีขึ้นเช่นกันจริงๆคนที่เป็นผิวปกติหรือคนผิวมันเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าคนผิวปกติก็ต้องทาครีมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยอยากให้เน้นเรื่องลดริ้วรอยเท่าไหร่เพราะหนึ่งคือคนผิวปกติเนี่ยถ้าไปเจออากาศที่แห้งมากๆเนี่ยคนก็จะเปลี่ยนเป็นผิวแห้งได้ฉะนั้นเนี่ยพวกไวท์นิ่งหรือว่าบลีชชิ่งหรือการลอกผิวแรงๆอ่ะควรงดไปก่อนแต่คนผิวมันเนี่ยคนก็จะคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาในหน้าหนาวจริงๆไม่ใช่คนผิวมันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือคนผิวมันเนื่องจากต่อมไขมันเขามีความไวก็คือกลุ่มเซฟเดิมหรือคนกลุ่มที่คนเขาเรียกว่าต่อมไขมันอักเสบก็คือจะมีลักษณะของใบหน้าเยิ้มๆแต่ผิวลอกหรือก็คือบางทีจะมีคล้ายมีรังแคที่คิ้วหรือว่ารังแคที่ไรผมกลุ่มคนพวกนี้ไม่จัดเป็นคนผิวมันปกติคนกลุ่มพวกนี้ก็จัดเป็นผิวมันแต่เป็นกลุ่มผิวมันแบบผิวแพ้ง่ายฉะนั้นเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยแม้ว่าเขาหน้าเขาจะดูมันเยิ้มก็ตามแต่ว่าผิวเขาจะมีการลอกเพราะว่าผิวเขาเนี่ยจะไม่สร้างน้ำเลยแต่ร่างกายกระบวนการการปกป้องผิวตัวเองเนี่ยเขาเพี้ยนไปแทนที่เขาจะสร้างน้ำแต่เขาก็จะผลิตน้ำมันออกมาเยอะทดแทนน้ำก็เลยกลายเป็นว่าเขามีความมันของใบหน้าแต่ผิวเขากำลังลอกอยู่ฉะนั้นเนี่ยการรักษาคนกลุ่มนี้เนี่ยจะรักษาแบบผิวแพ้ง่ายคือห้ามมีอะไรที่รุนแรงฉะนั้นจะต้องแยกคนผิวมันให้ออกว่าเป็นผิวมันแบบผิวแพ้ง่ายคือมีความไวต่อการกระตุ้นแล้วทำให้เกิดน้ำมันส่วนเกินหรือว่าเป็นคนผิวมันปกติคนผิวมันปกติส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาที่รุนแรงเพราะว่าซีบุ้มหรือว่าน้ำมันที่เคลือบผิวเนี่ยเขาผลิตออกมาค่อนข้างเหมาะสมฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็จะมีปัญหาค่อนข้างน้อยเพียงใช้บำรุงที่มีความเป็นเจลหรือว่ามีความชุ่มชื้นแต่ความมันน้อยๆเนี่ยก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วค่ะสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนสภาพผิวแบบใดก็ตามก็มีโอกาสเกิดปัญหากับผิวหน้าได้ในหน้าหนาวทั้งนั้นนะครับแต่อย่างที่คุณหมอก้อยบอกนะครับเราควรเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนฤชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการและที่สำคัญต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนฤชนเทียนศิวากุลหรือคุณหมอก้อย
ที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับรายการของเราวันนี้ด้วยนะครับ